สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องอังคึ่งดวง Channel นะครับพอดีวันนี้ผมจะมาแนะนำเอฟเฟกต์ก้อนพอดีผมเพิ่งไปเจอมามันอยู่ในกล่องในเคสเอฟเฟกต์เก่าผมก็คือเป็นเอฟเฟกต์เบสนะคือตัวนี้ครับเอฟเฟกต์เบสเอ็กซิสเตอร์นะครับบิ๊กบอททอมไอ้เจ้าตัวนี้นี่ในบ้านเรามันจะฮิตอยู่ประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วอะเห็นฮิตอยู่ช่วงนึงแล้วก็หายไปนะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ซิ่งดิสคอนติเนียไปละไม่มีละไม่มีผลิตนะครับ มันจะทำหน้าที่เหมือนเป็น DI box ด้วยแล้วก็จะมีสามารถปรับตรงนี้ชดเชยสัญญาณพวกเบสแล้วก็ทริปเปิลให้กับเบสของเราให้มันมีมิติมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับเสียงเบสอิ่มขึ้นโลขึ้นนะครับไม่พลาดนะครับมี XLR ต่อออกมิกเซอร์ได้รับไฟแฟนทอมจากมิกเซอร์ก็ได้หรือเราจะใช้ตัวจ่ายไฟ9โวลต์ของเราต่อก็ได้ใช้ไฟ 5MA นะครับมีสวิตช์เลือกให้ใช้ได้ระหว่างเบสพาสซีฟกับแอคทีฟส่วนเรื่องเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับครับคราวนี้มาต่อกันจะลองเสียงให้ฟังนะฮะไอ้โจ Big Bottom ตัวนี้นะผมจะเรียก Big Bottom แล้วกันมันเป็นที่บอกเมื่อกี้ก็คือ DI แล้วก็ช่วยให้เสียงเบสมันมีน้ำมีนวลขึ้นนะครับมันจะช่วยยังไงก็คือช่วยเวลาเบสเราอาจจะไม่ได้ดีมากแต่เราอยากให้วงเรามีเสียงเบสที่ดีนะครับในการเล่นเสียงเบสที่ดีก็คือมันหนาใหญ่อุ้มวงไว้นะครับ มันก็จะทำให้วงมันแน่นขึ้นแล้วมันก็จะได้เสียงเบสที่ดีออกมาเพราะว่ามันย้อนไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยผมเล่นหัดเล่นดนตรีกลางคืนใหม่ๆก็เพิ่งหัดเล่นเบสเหมือนกันก็เล่นไม่ได้เก่งอ่ะแต่ว่าอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยดีก็คือเริ่มแบบงูๆปลาๆไปนะครับแต่ก็มีโอกาสได้เล่นกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็ไปเล่นแล้วคราวนี้มันก็จะมีวงมาต่อใช่ไหมวงมาต่อเขาก็ใช้เบสดีๆกันแล้วบอกโอ้เสียงแม่งโคตรดีเลยก็นึกเสียดายว่าโอ้ทำไมเมื่อก่อนเราไม่มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับคราวนี้พอเราเริ่มทำงานทำการอะไรแล้วเริ่มมีสตุ้งสตังเราก็สะสมเอฟเฟกต์ไว้บ้างเบสไว้บ้างเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนี่ยไอ้ที่คนก็ชอบพูดกันในเพจหรืออะไรต่างๆในโซเชียลนะครับเขาก็จะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าจอมยุทธที่เก่งเนี่ยใช้แค่ไม้ไผ่ก็ฆ่าคนตายได้มันก็ถูกครึ่งหนึ่งสำหรับผมนะคนเล่นเก่งอ่ะมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วทักษะมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนฝึกซ้อมมันต้องใช้เวลาครับเหมือนสะสมตังค์ค่อยๆหยอดกระปุกไปแล้วมันก็จะค่อยๆมีมากขึ้นแต่เสียงเบสที่ดีเนี่ยในขณะที่ไม่ได้แนะนำให้ฟุ่มเฟือยนะในขณะที่ทักษะเรายังไม่เก่งเนี่ยสิ่งนึงที่ทำให้เราได้เสียงเบสที่ดีใกล้เคียงกับคนที่เขาเล่นเก่งเนี่ยและมีเบสที่ดีได้ก็คืออุปกรณ์ครับก็คือเสียตังค์ซื้อเบสที่ดีและได้มาตรฐานเพราะว่าเสียงเบสที่ดีอ่ะเบสที่มันเสียงดีมันก็คือเบสเสียงดีนะมันจะไม่ไปในกอในขอมาเล่นมันก็จะได้เสียงเบสที่ดีดีดออกมามันก็จะเป็นเสียงเบสที่ดีเหมือนกันแต่คนที่เขาเล่นเก่งมีทักษะที่เยอะกว่าเนี่ยมันจะทำให้เบสตัวนั้นเนี่ยยกระดับเสียงให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทางลัดที่ทำให้เราได้เบสเสียงดีก็คือลงทุนไปกับอุปกรณ์ไม่ได้แนะนำให้ฟุ่มเฟือยนะเอาเท่าที่เราไหวเอาเท่าที่กำลังเราจะซื้อมันไปแล้วเราไม่เดือดร้อนนะครับอย่างเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยของผมก็ซื้อมามือสองแล้ววันหนึ่งคุณเริ่มมีตังอะไรก็ซื้อเบสดีๆใช้คุณจะใช้เบสแบบ MTD โทบายซาโดสกี้เฟนเดอร์อะไรก็ตามแต่คนไปถึงจุดนั้นก็เอฟเฟกต์ที่ช่วยชดเชยเสียงคุณมันก็อาจจะไม่จำเป็นละนะครับคราวนี้จะเทสเสียงให้ฟังแล้วนะครับ
อันนี้ผมใช้เบสแซนเบิร์กสีส้มตัวเก่งผมนะครับเปิดเป็นแอคทีฟแต่ว่าผมปิดปรีแอมที่เป็นเบสกับทริปเปิลเอาไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าเสียงที่มันกรอบๆประมาณนี้นะครับแล้วผมจะเริ่มเพิ่มด้านเบสให้มันค่อยเพิ่มไปจะสังเกตว่าเนื้อมันจะเยอะขึ้นแล้วนะครับแล้วถ้าผมเปิดเบสผมบ้างแต่ว่าผมจะเปิดประมาณสักครึ่งหนึ่งว่ามันหนาขึ้นเนี่ยเสียงมันจะหนาแต่ไม่พร่านะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะแอดจัดที่ตัวเบสเราได้อีกแต่ก็คืออย่างน้อยเราก็ต้องรู้ว่าคาแรคเตอร์เบสเราอ่ะมันอ่อนแก่ตรงไหนบางทีบางตัวมันโลมันเยอะอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องไปปรับเบสอะไรมันเพิ่มแต่ถ้าบางตัวซึ่งเบสซึ่งส่วนใหญ่ที่จะเสียงกลางๆเด่นๆโลไม่ค่อยเยอะก็จะเป็นเบสพวก Fender อันนี้คือเป็นเสียงกลางที่ชัดๆ GNL กลุ่มเนี้ยคือมันจะเด่นที่เสียงกลางอยู่ละ Sadowski อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเด่นที่เสียงกลางซึ่งโลมันก็ดีกว่าเบสที่โนเนมที่มันราคาไม่แพงมากเพราะว่าส่วนใหญ่เบสที่เสียงดีไม่ได้มาตรฐานนั่นแหละครับมันมักจะไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่หลักพันแน่นอนอ่ะก็มี 4-5 หมื่นที่เสียงระดับสแตนดาร์ดเสียงมาตรฐานก็คือเทียบว่าเป็น USA กันแล้วกันก็จะประมาณนั้นอย่าง Fender เนี่ยเสียงกลางมันเยอะแล้วก็ใช้ตัวนี้ช่วยบูสต์เห็นไหมเสียงมันจะไอ้นั่นขึ้นเสียงมันจะโอเคขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยให้เบสเรามีน้ำหนักขึ้นไม่มีอะไรเลยก็คือปรับแค่นี้4ตัวไอ้สีแดงนี่ถ้าสมมุติเรากดปุ๊บอันเนี้ยมันของพาสซีฟนะถ้าเราปรับผมเปลี่ยนเป็นพาสซีฟละก็ยังสังเกตได้ว่าเสียงมันก็ยังจะมีเนื้อตูดเยอะขึ้นน่ะเนื้อแบบเป็ดมีย่านโลที่แบบชัดใหญ่แล้วก็นี่คือพาสซีฟผมก็ปรับเป็นพาสซีฟที่เบสละพอกดเป็นแอคทีฟไอ้ตรงเนี้ยสีแดงเราเนี่ยโอ้ไม่เห็นเว้ยไม่เห็นเราต้องกดตัวสวิตช์ตรงเนี้ยครับอยู่ระหว่างแจ็ค2อันเนี่ยกดมันลงเพื่อให้มันพอได้อยู่นะครับไม่งั้นมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะพีคเกินไปสัญญาณก็ปรับเอาตามอ
ปรับดูตามที่ชอบแต่สำหรับผมก็ประมาณนี้นะครับลองลดแหลมพวกสแลปงัดๆอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเอาแหลมมันขึ้นนะครับขึ้นหน่อยประมาณนี้นะครับแต่นี้ตัวนี้ผมสายมันเก่าแล้วล่ะ2ปีแล้วปกติผมก็ไม่ได้เล่นประจำเนาะผมก็เลยไม่ค่อยได้เปลี่ยนสายบางทีบางชุดเนี่ยอันนี้ใส่อลิกเซอร์ไป2ปีแล้ว2จะเข้าปีที่3แล้วมึงเดี๋ยวคงต้องไปเปลี่ยนแล้วล่ะตัวสีส้มผมคือภาษาคนเล่นเบสเขาเรียกสายมันตายหมดก็คือถ้าใครสนใจก็ตอนนี้มันไม่มีแล้วล่ะนะคือตัวแทนของเอฟเฟคยี่ห้อนี้ผมยังไม่เห็นเลยว่าใครเอาเข้ามาไม่รู้จริงๆว่าใครเป็นตัวแทนนะครับก็มันก็จะมีอยู่ในตลาดมือสองของอุปกรณ์พวกเอฟเฟคของเบสราคาก็หลากหลายแต่จะไม่เกิน 5,000 ปีนี้นะไม่เห็นเกิน 5,000 แล้วก็จะอยู่ 3,000 4,000 2-3 วันก่อนลงเซิร์ชเข้าไปใน eBay นะครับก็อยู่ประมาณ 3,500 3,500 นี่คือสั่งจากเมืองนอกมานะครับแต่ว่าในเมืองไทยผมก็พอเห็นบ้างนะครับลองไปเซิร์ชดูถ้าใครชอบก็ลองซื้อหามาใช้ดูนะครับสำหรับผมตัวนี้มันน่าจะไว้เป็นตัวสุดท้ายนะอย่างน้อยก็คือสมมติว่าคุณใช้เอฟเฟกต์ประเภทไอ้แคมเปอร์สเตทอะไรพวกเนี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าไฟแฟนทอมมันรั่วมาใช่ไหมครับตัวนี้มันรองรับได้ไอ้ตัวนี้มันก็จะกันก่อนที่เอฟเฟกต์แพงๆตัวอื่นของคุณมันจะบันไลไปซะก่อนถ้าไฟแฟนทอมมันรั่วเข้าไปตัวนี้มันรับไฟแฟนทอมได้ก็เอามันไว้ตัวสุดท้ายทำหน้าที่แทน DI box ไปเลยก็จะช่วยชดเชยเบสคุณได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่เบสคุณละว่าเสียงมันคาแรคเตอร์มันจริงๆมันอ่อนแก่ขนาดไหนคือเอฟเฟคอ่ะมันถามว่ามันจำเป็นไหมมันทั้งจำเป็นและไม่จำเป็นนะบางสถานการณ์ก็ไม่จำเป็นแต่ว่าบางทีมีแล้วไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วก็ไม่มีนะครับฝากไว้นิดนึงแล้วกันก็ลองไปดูแล้วกันถ้าใครชอบเนาะว่าจะใช้เอฟเฟคอะไรก็ดูตามลักษณะงานที่เราจะใช้แล้วกันว่าใช้ยังไงแต่สำหรับผมตัวนี้นะมันก็จะเหมาะเป็นตัวสุดท้ายของบอร์ดแล้วก็เป็น DI ยิงออกไปเพราะว่าเบสผมมันจะไม่มีตัวที่อ้อมีไว้มีตัวที่เล่นกับวงลุงตั้มตัวนั้นก็เป็นพาสซีฟเหมือนกันแต่ว่าโลมันค่อนข้างเยอะตัวนั้นนะเป็นพาสซีฟแต่โลเยอะโลมันเยอะก็อาจถ้าใช้ตัวนี้ก็อาจจะต้องลดโลออกมานะครับแต่ว่าถ้าตัวอื่นก็จะเป็นแบบ Fender อะไรพวกเนี้ยเสียงกลางมันเยอะก็เพิ่มเบสได้นะครับไงก็ฝากกดติดตามช่องอังเคิลดวง Channel ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับสั้นๆสวัสดีครับ